ความสำคัญของสารสนเทศสารสนเทศเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้สารสนเทศจึงมีความสำคัญทั้งต่อบุคคลองค์การเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองและการปกครองความสำคัญของสารสนเทศต่อบุคคลและองค์การสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการประกอบอาชีพการดำรงชีพสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์มากความสำเร็จทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาอุตสาหกรรมเกิดได้เพราะนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้เหมาะแก่ความสามารถของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในสังคมปัจจุบันแต่การเข้าถึงสารสนเทศดูจะเป็นปัญหาสำคัญดังที่พบว่าชุมชนบางกลุ่มรวยสารสนเทศขณะที่บางกลุ่มขาดแคลนสารสนเทศเข้าถึงสารสนเทศด้วยความยากลำบากหรือสารสนเทศที่มีไม่เหมาะกับความต้องการความรู้และความสามารถของตนในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการประกอบด้วยกิจกรรมหลายประการเช่นการวางแผนการแก้ปัญหาการตัดสินใจสารสนเทศที่ถูกต้องกล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการปฏิบัติงานในขั้นต่อมาอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพคือการตัดสินใจที่ถูกต้องผู้ตัดสินใจจึงต้องการสารสนเทศที่ถูกต้องนั่นคือข้อเท็จจริงและความรู้ผนวกด้วยประสบการณ์ตามด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการพิจารณาตัดสินซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจขั้นต่อไปความสำคัญของสารสนเทศต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจในยุคสังคมข่าวสารต้องพึ่งสารสนเทศเรียกได้ว่าระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากรากฐานระบบอุตสาหกรรมเป็นยุคเศรษฐกิจสารสนเทศหมายถึงการทำธุรกิจลงทุนประกอบการต่างๆผู้ลงทุนจำเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศทั้งเกี่ยวกับวัตถุดิบแรงงานเงินทุนวิธีการผลิตวิธีการจัดเก็บสินค้าจัดส่งและส่งออกตลอดกระบวนการการลงทุนผู้ลงทุนจำเป็นต้องหาสารสนเทศประกอบการวางแผนดำเนินการซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ได้เปล่าสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับการลงทุนทางธุรกิจซึ่งเป็นส่วนของการลงทุนที่ต้องได้ผลคุ้มค่าความสำคัญของสารสนเทศต่อการศึกษาสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงการศึกษาค้นคว้างานวิชาการและงานวิจัยต่างๆส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการสนับสนุนให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัยจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนจึงส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของสารสนเทศต่อการเมืองและการปกครองการให้ประชาชนได้รับสารสนเทศช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองประชาชนในประเทศมีเสรีภาพในการได้รับรู้สารสนเทศข่าวสารข้อมูลจะทำให้ประชาชนเข้าใจในระบบการปกครองการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองความสำคัญของสารสนเทศต่อสังคมสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นในกระบวนการหล่อหลอมสังคมรวมทั้งทางด้านวิชาการความรู้และวิชาชีพสารสนเทศจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างสรรค์แต่ละสังคมให้พัฒนาก้าวหน้ารวมถึงการตัดสินใจของประชาชนอันเป็นพื้นฐานของสังคม
แต่การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการเพื่อการปกครองสังคมที่มีประสิทธิภาพมีปัญหาหลายประการประการหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนของสารสนเทศเองสารสนเทศเพิ่มปริมาณมหาศาลทำให้เกิดฐานข้อมูลบรรณานุกรมขนาดใหญ่ที่คนได้ด้วยคอมพิวเตอร์นับร้อยผลที่ตามมาคือมลภาวะทางสารสนเทศซึ่งจะเพิ่มปริมาณขึ้นพร้อมกับพัฒนาการของความรู้และศาสตร์ใหม่ๆปัญหาที่พบคือการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศเสียค่าใช้จ่ายสูงจึงเป็นการผลิตเพื่อการค้าผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศต้องเสียเงินซื้อจึงเป็นข้อจำกัดสำหรับบุคคลบางกลุ่มสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจอีกทั้งสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการผลิตและการประมวลสารสนเทศในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนั้นสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลองค์การเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองและการปกครองเป็นอย่างยิ่ง